ทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้มีจิตใจเป็นบุญกุศลนะอาตมาขอภาษาไทยที่ง่ายๆที่โยมถามมาที่บอกว่าในเมื่อไม่ให้โยมผิดศีลข้อหนึ่งทำไมไม่ให้โยมรู้เลยว่าจะไม่ฉันเนื้อที่มาจากการผิดศีลข้อนี้เนี่ยต้องอธิบายพูดภาษาไทยง่ายๆดีครับโยมคนใดถามมาลองพูดภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือพระสงฆ์องค์พระเจ้าจะไม่บาปถ้าไม่รู้ที่มาของสัตว์ตัวนี้ว่ามาตายเองเสียชีวิตเองหรือว่าฆ่ามาเพื่อมาถวายพระผมก็สงสัยอยู่นิดนึงว่าทำไมพระถึงยังฉันแล้วพระไม่ถามญาติโยมหรือว่าเนื้อสัตว์นี้มีที่มาอย่างไรคราวหน้าไม่ต้องออกมาถวายอาตมาได้ไหมถ้ามาจากการผิดศีลในเมื่อสอนให้ญาติโยมละเว้นศีลข้อนี้ครับท่านครับพระอาจารย์อาตมาพยายามจะเดาภาษาไทยของคุณโยมนะคืออย่างนี้คุณโยมชีวิตของความเป็นพระเนี่ยอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่นะแล้วก็ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจว่าพุทธเจ้าเองก็ไม่ฉันเนื้อแล้วก็พระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราดูจากคนอินเดียปัจจุบันนี้คนอินเดียนี่ไม่นิยมฉันเนื้อที่เราไปอินเดียเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ห้ามมีเนื้ออยู่10ชนิดที่พุทธเจ้าห้ามส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ร้ายเสือช้างสัตว์ที่เป็นประโยชน์ในการเกษตรสัตว์ที่เป็นพาหนะในการขนสินค้าสัตว์ร้ายนี่มีอยู่10ชนิดคือถ้าหากว่ารู้แล้วเนี่ยไม่ฉันนะแต่ว่าก็พึงเข้าใจว่าเนื้อนี่มี2ประเภทคือเนื้อที่พระไม่รู้กับเนื้อที่พระรู้ที่มานะเช่นว่ามีเขาฆ่าเพื่อตัวเองเนี่ยเนื้อจะเป็นอย่างนั้นชีวิตของพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นอยู่ผู้อื่นสังเกตดูเวลาที่เราไปบิณฑบาตเนี่ยเวลาที่พระไปบิณฑบาตเนี่ยพระก็มีหน้าที่รับอาหารเดียวโยมก็มีหน้าที่ใส่บาตรโยมก็จะใส่บาตรข้าวของที่นำมาใส่ก็เป็นอาหารที่ตัวเองรับประทานแล้วก็ใส่บาตรไปพระก็ฉันตามที่โยมใส่บาตรมาอาหารที่พระฉันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่โยมได้ตั้งจิตเป็นมหากุศลแล้วถวายมาจะเป็นเนื้อหรือไม่เป็นเนื้อก็ตามพระก็ฉันได้เพราะว่าได้มาด้วยความชอบธรรมบิณฑบาตนะแต่ว่าพระไม่มีหน้าที่ที่จะไปกะเกณฑ์ให้โยมใส่บาตรให้กับตัวเองอยู่แล้วพระทำไม่ได้นะต้องแล้วแต่โยมจะศรัทธา
พราะฉะนั้นสิ่งที่โยมที่เป็นทายกทายิกาเนี่ยเขาก็จะใส่ตามที่เขาศรัทธานี่เป็นเรื่องทั่วไปส่วนว่าของบางอย่างเนื้อบางอย่างญาติโยมก็เจาะจงพระบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้แต่ว่าพูดถึงเรื่องพระรู้นะเช่นว่าถ้าโยมเขาคุยกันใต้ถุนศาลาวัดเนี่ยพระเองก็อยู่บนศาลาการประเรียนบอกว่าวันนี้จะฆ่าสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้มาถวายหน้าที่ของพระถ้าหากว่ารู้ก็โยมอย่าไปทำเลยต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าโยมทำไปก็ผิดศีลแล้วก็พระก็ฉันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือพระรู้ก็ต้องบอกนะแต่บางทีพระก็ไม่รู้พระไม่รู้คืออาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็คลับคล้ายคลับคลาอยู่ที่สงสัยก็ไม่ให้ฉันคือพูดง่ายๆว่าของอะไรก็ตามเนื้ออะไรก็ตามที่ญาติโยมเขาทำปาณาติบาตเพื่อถวายพระเนี่ยพระก็เป็นเนื้อที่ต้องห้ามอยู่แล้วฉันไปก็พระก็ต้องอาบัตินะนี่ก็เป็นมีสองชนิดคือเป็นเนื้อที่พระไม่รู้กับเนื้อที่พระรู้ถ้าพระไม่รู้ก็ถ้าฉันก็ไม่เป็นอะไรถือว่าไม่รู้ญาติโยมก็ถวายไปเพราะฉะนั้นนี่ก็ว่าไปจริงๆแล้วก็ในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีเหมือนกันมีพระที่ขอให้พุทธเจ้าบัญญัติไว้ชัดเจนว่าพระนี่ห้ามไม่ฉันเนื้อคือพระเทวทัตเนี่ยยื่นข้อเสนอบอกว่าพระต้องไม่ฉันเนื้อแต่พุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตไม่ทำตามที่พระเทวทัตเสนอพุทธเจ้าบอกว่าแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนก็ถวายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็เลยบางประเทศก็ฉันบางประเทศก็ไม่ฉันนะก็เป็นอย่างนั้นคุณโยมขึ้นอยู่กับญาติโยมเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าเนื้อ10ชนิดพระฉันไม่ได้แล้วก็เนื้ออะไรก็ตามที่ญาติโยมเขาฆ่าเพื่อเจาะจงถวายพระเนี่ยพระรู้ไปฉันเข้าก็ต้องอาบัตินะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยพระก็บอกโยมอยู่แล้วโยมเองก็รู้ว่าต้องรักษาศีลข้อที่1โยมก็พระก็บอกอยู่แล้วนะอันนี้ฟังชัดนะคือที่คนโยมถามเนี่ยอาตมาอ่านไม่เข้าใจจริงๆก็เลยว่าขอภาษาไทยชัดๆเป็นอย่างนั้นคุณโยมเข้าใจเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าโยมถวายเนื้อเนี่ยพระไม่ฉันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าบอกว่าไปบิณฑบาตเนี่ยโยมอย่าใส่เนื้อนะพระฉันไม่ได้โยมเองก็บางทีก็ไม่รู้จะอะไรใส่บาตรก็มีเท่านี้บางทีโยมก็อาจจะเสียความรู้สึกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสำหรับพระแล้วนี่ก็รับบิณฑบาตก็พิจารณาอะไรควรไม่ควรเองนะหน้าที่ของพระนะเป็นอย่างนั้นเองกิเลสที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลแต่ผลที่ได้เป็นการทำร้ายผู้อื่นจะบาปหรือไม่การทำร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นผลที่ไม่ดี
แม้จะเกิดจากเจตนาที่ดีบางทีแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ต้องคอยดูจังหวะคอยโอกาสเหมือนกันไม่คือถ้าทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องดูจังหวะดูความเหมาะสมเหมือนกันอันนี้ก็หลายกรณีด้วยกันเหมือนคำพูดที่ไพเราะเพราะพริ้งนะฟังแล้วเนี่ยมันเกิดความปิติยินดีแต่ว่าฟังดูให้ดีแล้วเนี่ยมันเป็นโทษแก่บุคคลอื่นเนี่ยพุทธเจ้าก็ห้ามอยู่แล้วห้ามไม่พูดคำประเภทนี้มีไหมคำประเภทนี้คุณโยมคำที่ดีคำที่ไพเราะเนี่ยแต่ว่าผลมันออกมาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยพุทธเจ้าเองก็ไม่ให้พูดคำประเภทนี้กิเลสที่เกิดจากจิตที่เป็นอกุศลแต่ว่าผลที่ได้รับกลับเป็นเรื่องดีแก่ผู้อื่นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับว่าการเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลแก่ผู้อื่นเนี่ยว่าไปจริงๆแล้วนี่ก็มันก็เปลี่ยนได้นะครับถ้ามันเป็นผลดีแก่ผู้อื่นเนี่ยต้องนึกถึงประโยชน์ถ้าหากว่าผู้อื่นได้ประโยชน์มากเนี่ยก็แสดงว่าอกุศลมันก็ไม่มีกำลังมากเท่าไหร่เพราะว่าผู้อื่นได้ประโยชน์มากถ้าหากว่าอกุศลเนี่ยมันมีกำลังมากก็แสดงว่าผู้อื่นก็ต้องเดือดร้อนอกุศลมีกำลังน้อยมันทำให้ผู้อื่นได้ผลดีอันนี้ก็นึกถึงประโยชน์ว่าถ้าหากว่าทำลงไปก็จะได้บุญมากกว่าอกุศลมีกำลังน้อยข้อนี้นะฮะฟังดูก็ยังงงอยู่นะใช่ไหมคุณโยมยังงงอยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ตามก็จิตของคนเราเนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะเราทำอะไรไปก็ตามเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีดูผลออกมาแล้วเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องผลดีต่อผู้อื่นเราก็ควรทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าผู้อื่นได้ผลดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะอธิบายด้วยเหมือนกันว่าเดิมทีเดียวเนี่ยคิดแบบนี้นะคิดว่าคิดจากจิตที่มันเป็นอกุศลแต่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าเมื่อผลดีออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทางที่ดีเนี่ยเรื่องของกุศลมันคือเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องรู้ทั้งเบื้องต้นแล้วก็เบื้องปลายด้วยต้องในที่สุดถ้าผู้นั้นได้มีความรู้สึกว่าได้ผลดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะไปอธิบายเบื้องต้นด้วยว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นมันเป็นอย่างนี้แต่ที่ถูกแล้วมันต้องเป็นกุศลต้องอธิบายด้วยต้องอธิบายนะจะได้ให้รู้ว่าเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยมันรับกันมันเป็นทางที่ดีนะอะไรต่อมาการทำผิดเพื่อรักษาความถูกต้องสมควรทำหรือไม่ถ้าไม่มีทางอื่นการทำผิดเพื่อรักษาความถูกต้องอันนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปนะคุณโยมนะมีอยู่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแม้ว่าเราจะทำลงไปก็ตามนะ
ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็พยายามอย่าด่วนทำนะอย่าด่วนทำให้พินิจพิจารณาให้ดีนะเพราะว่าการทำความผิดเพื่อรักษาความถูกต้องเนี่ยมันบางทีมันจะขัดแย้งกันเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะให้มันถูกต้องไว้ตั้งแต่ต้นน่ะดีที่สุดนะเหมือนกับอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8นี่ก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือว่าต้องคิดดีก่อนต้องคิดดีก่อนถ้าหากว่าความคิดดีทุกอย่างมันก็จะดีหมดถ้าหากว่าเริ่มต้นเรื่องที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็จะผิดเรื่อยไปความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกตามหลักพุทธศาสนาก็คือว่าต้องเริ่มต้นที่ความถูกต้องแล้วตรงปลายทางมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะสะดวกแก่ตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วยอันนี้มันก็ต้องมีกรณีศึกษาด้วยนะเนี่ยนะการทำความผิดเพื่อรักษาความถูกต้องมันเป็นยังไงนะต้องมีกรณีศึกษาด้วยก็อนุโมทนานะคุณโยมถามมานะบางทีสิ่งที่คุณโยมถามมาเนี่ยว่าแปลงจริงก็มันเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนอยู่ก็ค่อยๆฟังเอาไว้แล้วก็พิจารณาให้ดีนะเรื่องสำคัญที่สุดก็เรื่องสัมมาทิฏฐิส่วนว่าจะบาปน้อยบาปมากขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือว่าความชั่วเนี่ยเป็นชั่วมากหรือชั่วน้อยเหมือนอย่างคนทำบาปเนี่ยถ้าหากว่าเราฆ่าคนทั่วๆไปเป็นปาณาติบาตเนี่ยเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็บรรลุธรรมได้เช่นองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนทั่วไปก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าหากว่าเราไปฆ่าผู้มีพระคุณมีบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเลยนะแม้แต่โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมนี่ก็ยากนะมันเป็นความเดือดร้อนใจที่มีอยู่ตลอดเวลาใจไม่สงบนี่คือการฆ่าเหมือนกันแต่ว่าบุคคลที่เราฆ่าที่มีความสัมพันธ์กับเรานี่มันไม่เท่ากันไม่เสมอกันผลบาปมันก็ต่างกันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ค่อยๆศึกษาไปเหมือนกับการฆ่าสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่กับสัตว์น้อยเนี่ยบาปมันก็ต่างกันถ้าสัตว์น้อยพวกยุงพวกอะไรเนี่ยฆ่าไปก็บาปน้อยถ้าเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ที่เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองหรือว่าสัตว์เจ้าป่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่าไปนี่มันก็ทำให้เราบาปมากอันนี้ก็คือน้ำหนักของบาปไม่เท่ากันนี่จะมาพูดเรื่องอะไรก็ขออนุโมทนานะคุณโยมก็ให้นึกถึงว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโบราณท่านเปรียบเอาไว้เหมือนช้างกระดิกหูโชกูแลบลิ้นเนี่ยมันเร็วไหมคุณโยมช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่ปลบปีกอย่างเงี้ยเร็วไหมท่านก็ยังบอกว่าได้บุญได้กุศลเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเคยปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยหรือตอนนี้เราปฏิบัติกันวันสองสามวันนี้ก็ตามก็ถือว่าเป็นการเติมพลังบุญให้แก่ชีวิตของเรานะแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมของเราในวันข้างหน้าด้วยอย่างญาติโยมทั้งหลาย
แม้จะไม่มีโอกาสเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเราเคยสวดมนต์แต่ว่าเราก็รื้อเวทีไปนานพอมาครั้งนี้ก็ทำให้เราระลึกถึงกิจวัตรที่เราเคยทำมาแล้วก็ยังอธิษฐานจิตของเราว่าต่อไปเราก็จะสวดมนต์มากขึ้นเป็นการพยายามที่จะกลับมาสู่กิจวัตรเดิมอันนี้ก็เป็นการเพิ่มจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลให้แก่ชีวิตของเราในเรื่องของการสวดมนต์ยิ่งในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยแล้วเราก็มาฝึกสั้นๆก็เป็นกำลังใจสำคัญในการที่จะฝึกในโอกาสต่อๆไปในภายภาคหน้าเป็นการเพิ่มอธิษฐานบารมีคือการที่ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านก็ยังสอนว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเราต้องสวดมนต์ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแม้จะเป็นการทำจิตให้สงบเป็นเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆก็ตามก็ต้องทำไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับยาทาเนี่ยทาภายนอกส่วนภาวนาคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการรักษาภายในคือรักษาจิตของเราให้เกิดสติสมาธิปัญญาเมื่อเราได้เข้ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งต้องเพิ่มเติมปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการฝึกจิตของตนที่สำคัญการฝึกเนี่ยท่านทั้งหลายก็เห็นความสำคัญขออภัยคุณโยมเจเน็ตเนี่ยกว่าจะทำขนมได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำวันสองวันต้องอาศัยการเรียนการฝึกมาเป็นเวลายาวนานจึงทำขนมชำนาญแล้วก็มีฝีมือทำให้เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมชิมแล้วก็ชอบใจแม้แต่เจ้าหน้าที่ยุวพุทธก็เห็นคุณโยมเจเน็ตมาก็เป็นขนมมาแล้วเกิดจากการฝึกเท่านั้นคุณโยมเกิดจากการฝึกการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องอาศัยการฝึกก็มีอย่างพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ตอนเป็นคฤหัสถ์มีชื่อว่าพาหิยะทารุกิริยะเนี่ยท่านยังไม่ได้บวชเนี่ยพอเป็นพระอรหันต์เสร็จเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้ไปหาบาตรกีวรปรากฏว่าพอไปหาได้รับสายตาจากพุทธเจ้าไม่นานก็ปรากฏว่าชายคนนี้ก็ถูกวัวแม่ลูกอ่อนนี้ขวิดตายคือเป็นพระอรหันต์ตายโหงภิกษุทั้งหลายก็ถามพุทธเจ้าว่าคติของชายคนนี้เป็นอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าชายคนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นผู้ไกลเป็นผู้หมดกิเลสแล้วแต่ว่าที่ตายโหงนั่นก็เพราะว่ากรรมของตัวเองที่สำคัญก็คือว่าทำไมผู้ชายคนนี้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเพียงคำเดียวเท่านั้นเนี่ยพุทธเจ้าสอนธรรมะเพียงคำเดียวเท่านั้นว่าให้เจริญสติเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นพระอรหันต์เลยพุทธเจ้าก็เล่าในอดีตชาติว่าผู้ชายคนนี้สมัยก่อนนี่บวชเป็นพระนะไปปฏิบัติธรรมกัน
พอไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งก็เกิดมานะอุตสาหะอย่างแรงว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดนะก็จึงชวนเพื่อนขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนภูเขาก็เอาบันไดพาดและท่านกับเพื่อนพระก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนภูเขาสูงนะเดินปีนป่ายขึ้นไปพอถึงยอดภูเขาแล้วก็ผลักบันไดนั้นลงมาตั้งใจปฏิบัติธรรมแบบถวายชีวิตตายเป็นตายก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งกรรมฐานจนกระทั่งว่าตายบนภูเขานะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุได้มีคุณวิเศษหลายอย่างแต่ว่ายังเกิดมาเป็นคนอยู่เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างโชคโชนทีเดียวพอมาเกิดเป็นคนในชาตินี้มีเหตุการณ์ก็คือว่าท่านเกิดเป็นพ่อค้าขายทางเรือมีอยู่วันหนึ่งก็ปรากฏว่าเรือล่มในมหาสมุทรปรากฏว่าคนในเรือเนี่ยตายหมดเลยก็เหลือผู้ชายคนนี้สามารถที่จะว่ายน้ำเข้าฝั่งได้พอเข้าฝั่งได้นี่ปรากฏว่าเสื้อผ้าอภรณ์นี่ไม่มีนะขึ้นจากน้ำก็มาตัวเปล่าเอาใบไม้บ้างเปลือกไม้บ้างทำเป็นกางเกงทำเป็นเสื้อคนทั้งหลายในสมัยนั้นก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นพระอรหันต์เพราะว่าไม่ใส่เสื้อผ้ามีแต่ใบไม้ปกปิดกายก็พากันมาถวายสการะใหญ่เลยมีความสำคัญว่าเป็นพระอรหันต์ที่เคร่งครัดไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะก็อยู่มาวันหนึ่งเทวดาซึ่งเคยปฏิบัติธรรมร่วมกันในสมัยที่เป็นพระเนี่ยไปส่งเสียงทิพย์มาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยอยู่ที่นู่นเป็นพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีเท่านั้นแหละชายคนนี้ก็ทิ้งเครื่องสักการะทั้งหลายที่พวกญาติโยมเขานำมาถวายเนี่ยเดินทางดั้นด้นไปหาพุทธเจ้าตลอดทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็ได้พบพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่พอดีผู้ชายคนนี้ก็ขยันขยอยพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมนะเป็นเวลาที่กำลังบิณฑบาตอยู่ผู้ชายคนนี้ก็ยิ่งขยันขย้อยพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังใหญ่เลยก็บอกว่าเมื่อคืนที่เดินทางมาทั้งคืนยังไม่รู้จักว่าอนาคตจะมีชีวิตอยู่ได้ขนาดไหนขอให้พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเถอะพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังพุทธเจ้าให้กำหนดสติเวลาเสียงที่มากระทบที่โสตประสาทบอกว่าให้ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพียงคำเดียวเท่านั้นทั้งๆที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้จะน้อยวันก็ตามก็ถือว่าเป็นการสะสมบารมีที่สำคัญที่สุดเราปฏิบัติธรรมน้อยเนี่ยอาจจะมีผลมากต่อการปฏิบัติธรรมของเราในภายภาคหน้าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะมากว่าน้อยก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ดูหมิ่นนะไม่ดูหมิ่นว่าบุญกุศลที่เราทำนี่มันน้อยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่านไม่ให้ดูหมิ่นว่าการกระทำของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยการกระทำของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำอะไรก็ตามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เสมอนะให้เรานึกอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างนั้นมีการสะสมเป็นกำลังเกื้อหนุนซึ่งกันและกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดว่าการที่เราบำเพ็ญบุญกุศลอะไรก็ตามเป็นความยิ่งใหญ่เสมอนะ
โยมเจเน็ตเองก็นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็จะลำบากแต่ว่าในขณะที่เราทำขนมไปแล้วก็เจริญสติไปกำหนดกับการทำขนมของเราการจับหนอวางหนอเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเจริญสติเป็นการกำหนดอิริยาบถย่อยเหมือนกันก็เป็นการส่งเสริมให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นก็ต่อมาก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆท่านที่ได้มาทำคุณงามความดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้นำบทเรียนต่างๆคำแนะนำต่างๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยไปฝึกปฏิบัติต่อไปแม้ว่าเราจะมีงานทางโลกมากก็ให้โอกาสงานทางธรรมด้วยเพราะว่าลาภยศสุขสรรเสริญความร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองบริษัทบริวารต่างๆเนี่ยว่าไปก็เป็นสิ่งที่นำติดตัวเราไปไม่ได้นะเรามีเงินมีทองก็ต้องให้ลูกหลานมีกำไรก็ต้องให้ลูกหลานมีหนี้มีสินซึ่งเราไม่อยากมีอยากเป็นเราก็ต้องจัดแจงกันไปตามเรื่องของโลกไปแต่ว่าสิ่งที่จะติดสอยห้อยตามชีวิตของเราไปได้นั่นก็คือบุญกับบาปนะบุญก็ทำให้เราไปเกิดในสุคติภูมิเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างต่ำส่วนบาปอกุศลก็ทำให้เราไปเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานทางไปนรกได้แก่โทสะคือความโกรธทางไปเป็นเปรตอสุรกายได้แก่โลภะคือความโลภทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะคือความหลงเราก็ไม่ไปอบายภูมิเราเกิดมาสู่สุคติภูมิก็เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นบุญลาภมันยิ่งใหญ่ลาภยศสุขสรรเสริญที่เรามีอยู่นอกจากเราจะเลี้ยงตัวเราให้เป็นสุขแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำทรัพย์สมบัตินั้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปก็ชื่อว่าได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะว่าสมบัติในทางโลกนั้นเราไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้นะมีแต่บาปกับบุญเท่านั้นที่จะติดสอยให้ตามชีวิตของเราไปได้แล้วก็จะเป็นเพื่อนแท้ในการเดินทางของเราคนอื่นลูกเต้าเหล่าหลานก็ไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้ต่างคนก็ต่างไปแต่เราก็มีบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นมิตรเป็นสหายในการเดินทางของเราในวัฏสงสารนั้นยาวนานเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่เล่ามานั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของตนของตนจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่อันนี้ก็เป็นความไม่ประมาทเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเราไม่ประมาทมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเราก็จะมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าตมาในนามพระสงฆ์ก็ขออนุโมทนายุวพุทธิกสมาคมขออนุโมทนาคุณโยมเจ้าภาพคุณโยมกระต่ายแล้วก็โยมญาติมิตรทั้งหลายโยมเจเน็ตทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงานบุญกันในคราวครั้งนี้รัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลประทานพรในทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในพุทธธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ